เดี๋ยววันนี้เราจะมาลื้อโชคหลังกันครับเพื่อที่จะส่งโชคหลังไปทำรีวาวใหม่ให้มันไม่ย้วยเหมือนตอนนี้ไปแต่งใหม่ไปทำระบบไส้ในของตัวแกนโชคหลังใหม่และถ้าหากคุณอยากรู้ความลับนี้แล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วฉันจะบอกให้รู้ค่ะตอนที่ใช้ในการลื้อก็มีครับประแจปากแหวนเบอร์17แล้วก็ประแจบล็อกเบอร์14มันต้องเอาตัวนี้ออกก่อนอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะขวางทางตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาลื้อกันเลยครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนอกจากในตัวประแจแล้วก็ต้องมีสแตนตั้งรถครับให้ล้อหลังมันลอยครับไม่งั้นก็จะถอดโชคไม่ได้น้ำหนักมันกดลงที่แกนโชคประมาณนี้ครับใช้ประแจบล็อกขันออกครับใช้เบอร์17เอาไปล็อกฝั่งนู้นไว้ไม่ให้มันหมุนตามประมาณนี้ฝั่งซ้ายเบอร์17ฝั่งขวาเบอร์14พอถอดเสร็จก็ดึงแกนออกใช้ค้อนยางตอกจากฝั่งนู้นนี่คือฝั่งซ้ายของรถครับนี่เห็นไหมน็อตตัวนี้ตอกออกใช้เหล็กแหลมๆครับยันไว้แล้วก็เอาค้อนตอกออกครับไปดูฝั่งนู้นกันนี่ครับมันก็จะโผล่มาอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆดึงออกแต่มันแน่นมากเลยนะต้องกดออกแล้วแล้วก็เอาขันไว้อย่างนี้มันจะได้ไม่หายแล้วก็เดี๋ยวเรามาขันตัวนี้กันต่อครับนี่ตัวนี้ตัวแกนเลยตัวที่ยึดแกนโชคด้านล่างต้องขันตัวนี้ออกอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมครับเบอร์17กับเบอร์14ล็อกฝั่งนู้นไว้ก็จะห้อยตรงเตงอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปเราต้องไปถอดตัวข้างบนครับไอ้น็อตแกนโชคที่ยึดด้านบนก็คือตัวนี้ครับเห็นไหมฮะนี่ถอดตัวนี้โอ้โหโคตรแน่นเลยเดี๋ยวนะขอไปดูฝั่งนู้นก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นสรุปว่าขันฝั่งขวาแล้วมันหมุนตามครับน็อตฝั่งนู้นมันหมุนตามผมอุปกรณ์ไม่ครบเลยก็เลยต้องมาหมุนฝั่งนี้แทนมาหมุนฝั่งตัวเมียแทนครับนี่ครับเอาประแจมายันไว้อย่างนี้มันจะได้ไม่หมุนตามมาหมุนต่อต้องจำไว้ว่ามันมีแหวนรองเวลาใส่ต้องใส่แหวนถือด้วยไม่งั้นมันจะไม่แน่นนะครับเหมือนเดิมครับก็คือมันแน่นมากเราต้องใช้เอาเหล็กหัวแหลมตอกตัวปลายน็อตตัวนี้ให้มันหลุดไปฝั่งโน้นครับไม่งั้นมันดึงไม่ออกเพราะว่าน้ำหนักรถมันถ่วงลงมาที่ตัวแกนเรียบร้อยหลุดแล้วอันนี้น็อตยึดหูโชคตัวบนนะครับอันนี้น็อตยึดหูโชคตัวล่างจะสั้นกว่านะต้องระวังด้วยจุดนี้เดี๋ยวเวลาใส่กลับไปแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับระยะมันต่างกันอยู่ประมาณ5มิลถึงเส้นหนึ่งครับประมาณนี้ดึงตัวแกนโชว์ออกมาได้เลยครับมันไม่มีอะไรยึดละอันนี้ไปลงด้านล่างไม่เลยนี่แกนโชว์ถอดออกมาได้ง่ายๆครับไม่ยากแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไอ้ตัวเนี้ยเอาไปให้ร้านที่เชียงใหม่เขาทำให้ไปทำรีวาวใหม่ให้มันเหมาะกับน้ำหนักคนขี่เนาะมันจะได้ลดอาการย้วยลงไปครับคือตอนแรกก็ช่างใจอยู่นะว่าจะทำรีวาวหรือจะซื้อโชคตัวใหม่ดีตัวใหม่ที่มองไว้ก็คือ YSS ไอ้19,000บาทครับเป็นตรงรุ่นของ300Lเหมือนกันแต่ว่าราคามันโหดร้ายเหลือเกินครับก็เลยเดี๋ยวลองถอดตัวนี้ไปทำก่อน900กว่าบาทเองทำรีวาวใหม่ก็ประหยัดไปเยอะเนาะก็ลองดูครับถ้าไม่ดีก็ค่อยเปลี่ยนโชคใหม่ประมาณนี้นะคลัชแม่นี่ครับถอดออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวส่งไปทำที่ร้านนี้เขารับทำโชคของพวก CIF โดยเฉพาะเลยเห็นในกลุ่มเขาไปทำกันที่นี่หลายคันครับถอดโชคส่งไปแล้วก็เดี๋ยวพอทำเสร็จก็จะส่งกลับมาแล้วมาดูรายละเอียดกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแล้วกลับมามันจะหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดไหนประมาณนี้นี่คือเดิมๆนะประมาณนี้เขียนว่าอะไรมีแก๊สบรรจุอยู่ห้ามเปิดห้ามให้ความร้อนก็ไม่มีอะไรนะเป็นสตัดปรับเกียร์ตรงนี้สามารถดันลงมาให้สปริงมันแข็งขึ้นได้แต่ว่า
มันนิดเดียวครับผมคิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเห็นไหมเกลียวมันประมาณ2เซนเองส่งไปทำเลยดีกว่าเสียเวลาแล้วก็ท้ายมันก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเห็นไหมหัวโชคด้านบนประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเป็นโชคห่วยๆตัวหนึ่งเดี๋ยวไว้ของกลับมาเมื่อไหร่ไปทำกลับมาแล้วก็ส่งกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีนึงแล้วก็ขั้นตอนการประกอบอีกทีนึงนะครับแม่สวัสดีครับ